สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมออวัลีเมื่อคืนก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแข่งขันชาเลนเจอร์ครับ เพื่อหาทีมทจะเข้าไปแข่งขันใน VNL 2023ซึ่งเบลเยียมก็สามารถเอาชนะโคลอมเบียไปได้3ต่อ1เซต21่ต่อ2 5 25ต่อ2 0 25ต่อ21 2ส็ต่อ16เซตแรกก็เป็นโคลอมเบียนะครับที่ปังกว่าแน่นอนกว่าทําให้เอาชนะเบลเยียมมาได้แต่หลังจากนั้น3เซตรวดเบลเยียมก็สามารถกลับมาชนะได้แน่นอนว่าคนเก่งของเบลเยียมซึ่งก็เป็น ขวัญใจคนไทยนะครับอย่างบิดเฮอบอดเธอก็ทำไป34แต้มเก่งมากๆครับได้เข้าไปรอชิงชนะเลิดแล้วนะครับสำหรับเบลเยียมซึ่งทําไม่มีอะไรผิดพลาดก็คิดว่าเบลเยียมจะกลับมาเลื่อนชั้นไปเล่น VNL Division ที่1ได้เหมือนเดิมครับ